ที่จะรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกระแสของการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์นะหรือว่ากระแสวินเทจมันก็เลยมีผลว่าแล้วอัซเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยที่มันจะต้องตามกันมาเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณไหนแบบไหนนะครับหลายคนที่แต่งตัวสไตล์นี้หรือชอบสไตล์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างรู้แล้วว่านาฬิกาที่เหมาะกับการแต่งตัวสไตล์นี้ต้องเป็นนาฬิกาสไตล์ที่เรียกว่า dress watch นะครับมันจะไม่ใช่สปอร์ตวอชสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็นิดนึงแล้วกันก็คือว่าสปอร์ตวอชก็จะเป็นนาฬิกาที่เอาไว้ใส่ลุยยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นถ้าเป็นภาพจำของเราก็เป็น Rolex Submariner Rolex Daytona GMT อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง Omega Speedmaster อย่างเงี้ยครับครับพอนี้พอเราพูดถึง dress watch เนี่ยเราก็จะนึกถึงนาฬิกาที่เป็นเรือนทองหรือว่าเรือนเซเลสสตีลก็ได้นี่แหละเรือนโลหะแต่ว่าเป็นสายหนังเพราะว่านาฬิกาพวกนี้มันก็จะเข้ากับสูทได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันจะมีความบางนะครับแล้วก็เวลาเราติดกระดุมแขนเสื้อเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อได้โดยที่แบบมันไม่ปูดออกมานึกภาพนะเพราะว่าถ้าเป็นนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความหนาของมันก็ต้องอยู่ประมาณสัก12มิล13มิลอาจจะขึ้นไปถึง15มิลอะไรเงี้ยแต่ว่าพวก dress watch เนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน5ถึง6มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับการแต่งตัวแบบนี้คราวนี้พอเราพูดถึง dress watch ภาพจำของเราเนี่ยอาจจะเป็นอย่างสไตล์อย่างคาเทียแทงค์คาเทียซันโทสอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแนวเดรสนะครับหรือถ้าเป็นที่มันพรีเมียมหน่อยก็อาจจะนึกถึงปาเทคฟิลิปอย่างคาราทราว่าอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีถ้านึกถึงค่ายฝั่งเอเชียก็จะมีไซโก้นะครับที่เป็นตัวที่เป็นพวกเอนาเมลที่เป็นสายหนังนะครับหรือว่าแกรนด์ไซโก้ตัวที่เป็นสายหนังเช่นกันที่มีความบางมากๆอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพของเดรสวอชแต่วันนี้จะมาพูดถึงเดรสวอชอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอลังการกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นที่นิยมมากๆในช่วงยุค 80s นะคือช่วงยุค 80s เนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างที่อาจจะคนร่วมยุคหรือว่าอาจจะคนรุ่นหลังอาจจะชื่นชอบอย่างผมก็อาจจะชอบเรื่องของสไตล์ของ 80s ชอบเรื่องเพลงในยุค 80s เงี้ยแต่มันก็มีนาฬิกาจากยุค 80s ที่อยากจะแนะนำเหมือนกันแล้วมันจะเหมาะมากๆถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วแบบต้องการความเนี๊ยบที่มันเหนือกว่านาฬิกา dress watch ที่เป็นประเภทเรือนทองสายหนังทั่วไปเพราะมันเป็นทองคำล้วนแบบนี้ครับผมเอามาให้ดูทั้งหมด4เรือนเนาะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าไอ้นาฬิกาที่เป็นทองคำทั้งเรือนเนี่ยเรียกว่าเป็นฟูโกเนี่ยแล้วก็เป็นนาฬิกายุค 80s เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเรือนนี้เป็นประเทศฟิลิปที่ผมรู้สึกว่ามันเนี๊ยบมากๆนะครับคือมองภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่นึกถึงเลยนะคือเป็นสไตล์ที่เรียกว่าอาร์ตเดโคนะครับคืออาร์ตเดโคเนี่ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมในยุคหนึ่งนะซึ่งมันมีความอลังการมันต่อมาจากยุคที่เรียบง่ายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยุคที่ต้องการสีสันต้องการความหรูหราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรือนนี้มันคือความรู้สึกนั้นเลยนึกถึงไหนเรื่องหนึ่งก็คืออย่างเรื่อง The Great Gatsby นะที่ Leonardo DiCaprio เล่นนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างอลังการทุกอย่างมีปาร์ตี้ผู้หญิงใส่ชุดเฟอร์ขนนกอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเยอะในยุคหนึ่งซึ่งมันจะต่างกับยุคของเซนอย่างญี่ปุ่นหรือว่ามินิมอลลิซึมอะไรอย่างเงี้ยแต่นาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือนาฬิกาเรือนนี้มันมีความพิเศษเยอะมากนาฬิกาเนี่ยตัวเคสเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมลบมุมนะครับแล้วก็อยู่ประมาณ30มิลเท่านั้นสิ่งที่สะดุดตาผมอันแรกคือการออกแบบภาพรวมนะคือด้วยความที่เรือนนี้มันเป็นสายที่ติดกับตัวเรือนมาซึ่งมันไม่สามารถถอดออกได้นะมันคือจะอยู่อย่างนี้เลยแต่ความเนี้ยบหรือความสวยงามของเรือนนี้ถ้าเราดูสายเนี่ยสายมันจะเป็นเส้นแนวขวางนะครับแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะลิงก์ไปถึง texture บนหน้าปัดด้วยซึ่งจะเป็นลายขวางเหมือนกันเวลาเรามองนาฬิกาอะไรเนี้ยมันคือเนื้อเดียวกันที่เรียบลงมาตัวเคสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเคสเป็นแค่แบบขึ้นรูปขึ้นมาเป็นประมาณสี่เหลี่ยมตัดมุมแค่นี้นะเขายังทำให้มันเป็นสเต็ปให้มันมี2สเต็ปเป็นเหมือนกรอบรูปขึ้นมาซึ่งมันเป็นเอสเธติกที่เข้ากับสายแล้วก็เท็กซ์เจอร์บนหน้าปัดมากๆเขาเลือกที่จะไม่มีเข็มวินาทีเพื่อให้มันเหลือแค่ความเรียบง่ายมี2เข็มเท่านั้นแต่ว่าเข็มเนี่ยเขาก็เลือกเข็มที่เป็นเข็มดาบซึ่งเข็มดาบเนี่ยมันจะเป็นเข็มที่ค่อนข้างคลาสสิกอยู่แล้วในยุคก่อนนะครับโดยจะมีหลักชั่วโมงอยู่ที่12 6แล้วก็39นะครับโดย39เนี่ยจะสั้นกว่าเพราะว่ามันอยู่ในตัวเรือนด้านที่แคบนะครับเพื่อให้หน้าปัดมันตรงกลางมันยังดูบาลานซ์อยู่นะครับคือปัญหาของนาฬิกาพวกนี้คือมันดูอะไรเป๊ะๆลำบากมันได้แต่ประมาณการนะครับแต่ว่าคนใส่นาฬิกาอย่างนี้ผมว่าเขาก็คงไม่ได้ไปดูนาฬิกาอะไรจริงจังอยู่แล้วเนาะคนที่อยากดูนาฬิกาจริงจังก็อาจจะต้องดูนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีหรือว่านาฬิกาจับเวลาหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันคือเครื่องประดับที่ดูเวลาได้เออเราคิดเป็นอย่างนั้นดีกว่ามันคือ
กำไรข้อมือมันคืออะไรพวกนี้ที่ดูเวลาได้แล้วดูความบางของเขาบางมากบางประมาณแค่5มิลนะครับบางมากนะครับด้านนี้ก็จะมีเม็ดมะยมที่มีตัวนินออนิกซ์เนี่ยอยู่ตรงหัวเม็ดมะยมด้วยด้วยความบางขนาดนี้นาฬิกาพวกนี้คือเป็นนาฬิกาประเภทไขลานเนาะนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นทองคำเดือนนี้เป็นทองคำ 18K เป็นเยลโลโกทั้งหมดนะครับความพิเศษอย่างคือสายเนี่ยสายไม่เหมือนสายที่แบบถักมาเมื่อกี้ผมบอกนะด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นแบบแนว horizontal นะแต่ด้านหลังเนี่ยสายมันจะเป็นแบบเหมือนการสานกันแต่นี่มันทำให้สายมันค่อนข้าง flexible แล้วก็โค้งเข้ารูปเราได้ดีมากมันอาจจะไม่ได้แบบใส่สบายขนาดสายจูบิลี่อะไรอย่างนี้เนาะเพราะมันมีโพรงอากาศให้ระบายอากาศได้เยอะอันนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันจะเน้นความเนี๊ยบเวลาเราใส่เนี่ยก็จะเหมือนกับการใส่กำไลข้อมือเวลาเราปิดไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเรียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นพาเทคอยู่ตรงบานพับด้านหลังนะครับมันก็จะเนียบมากคราวนี้ไอ้ตัวกลไกเนี่ยส่วนใหญ่ในการพวกนี้เขาก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับก็คือจะมีกลไกอันแรกเนี่ยก็คือให้แบบเราเอาตัวเนี้ยคล้องเข้าไปนะครับโดยที่จะปรับระดับได้นิดหนึ่ง3ระดับนะครับก็คือปรับความสั้นยาวได้นิดหน่อยเวลาร้อนเวลาหนาวอะไรเงี้ยก็อาจจะขยับได้เพราะว่าขยับได้เต็มที่ประมาณแค่เซนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือขยับได้3ระดับแล้วมันก็จะมีตัวล็อกตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเซฟตี้ก่อนมันจะเป็นการล็อกขั้นแรกก่อนพอล็อกเข้าไปเนี่ยนาฬิกามันจะไม่หลุดจากข้อมือแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการล็อกตัวที่เป็นตัวล็อกหลักนะครับก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นาฬิกากลุ่มนี้มีคนถามเหมือนกันว่าแบบโอ้แล้วทำไงล่ะมันทำมาสั้นเนี้ยขนาดนี้แล้วสายล่ะถ้ามันไม่พอดีมันทำยังไงอันนี้เขาก็จะมาด้วยความที่ค่อนข้างยาวก็คือเหมาะกับข้อมือที่ใหญ่มากๆแต่สำหรับคนข้อมือเล็กแล้วอยากใส่เนี่ยมันมีทางเดียวมันต้องเลเซอร์ออกคือหลายคนก็จะแบบเลเซอร์ออกแล้วมันจะเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมแล้วมันจะสวยไหมอะไรเงี้ยคือร้านทองเนี่ยเขาทำได้เขาตัดเลเซอร์ออกแล้วเขาก็ต่อเข้าไปเพื่อให้มันเอามาใส่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าปัญหามันคือว่าเวลาเราจะขายต่อสมมุติเราคิดจะขายต่ออาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องหาคนที่พอดีข้อมือจริงๆอ่ะหรือต่างกันแค่เซน2เซนอ่ะเหมือนมันหาเนื้อคู่ที่มันจะต้องแบบพอดีมากๆนะครับอย่างเรือนนี้ก็สายค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลามันอยู่บนข้อมือนะครับครับและนี่คือ Patek Philippe นะครับเรือนที่เป็นสไตล์ Art Deco นะมาจากยุค80อยู่บนข้อมือของผมนะครับจะสังเกตอย่างที่ผมบอกตอนแรกมาคือมันบางจนไม่รู้จะบางยังไงเลยนะดูดิมันแบบเวลาอยู่บนข้อมือเราอะไอ้ส่วนที่เป็นด้านหลังของมันนะก็จะฝังลงไปในเนื้อบนข้อมือของเรามันก็เลยยิ่งทำให้มันยิ่งบางเข้าไปใหญ่เลยแล้วมันเนี๊ยบแบบเนี๊ยบมากอันนี้พอดีมันยาวหน่อยเวลาติดข้อมือแล้วมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราจะพอดีเลยเนี่ยมันต้องเลเซอร์ออกนะครับเวลามันอยู่กับเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันก็จะแบบซ่อนอยู่ใต้เสื้อเชิ้ตได้ดีมากๆนะครับมันเป็นอาการเดรสที่เหมาะมากครับแล้วก็เรือนที่2ที่จะให้ดูนะก็ยังมาจากยุคเดียวกันอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นสไตล์เดียวกันเลยและก็ยังเป็น Patek Philippe Reference 3666นะครับที่เป็นหน้าสีน้ำเงินเรือนนี้ก็จะต่างจากเรือนเมื่อกี้นิดๆตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแบบมินิมอลเรียบเหมือนเรือนเมื่อกี้นี้แต่มันยังมีความแบบหรูมีความแบบกรีดกรายอยู่นะในเรือนนี้อยู่แล้วก็สิ่งที่ Patek ทำได้ดีมากเรือนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันก็คือว่าเพื่อนๆลองดูนะสายเนี่ยเขาจะเหมือนแบบเหมือนเป็นทองที่แบบแกะสลักมามันจะเป็นลายแบบเป็นลายทั่วหมดเลยนะและที่สำคัญคือดูที่หน้าปัดสีน้ำเงินเขาเนี่ยคือลายหรือว่า texture ของทองอันเนี้ยมันเข้าไปถึงหน้าปัดเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบลายที่ลงมาตั้งแต่สายจนถึงหน้าปัดนะครับทั้งหมดเลยคือสวยมากๆครับเรือนนี้มันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าเรือนที่แล้วนะครับเดือนนี้เขาจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาทำให้ทุกอย่างมันดูโดดเด่นขึ้นมาพอเขาเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เลยใช้ตัวฟอนต์เนี่ยมันก็เลยเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้แมทช์กับชุดเข็มที่เป็นสีขาวนะครับยังเป็นเครื่องไขลานอยู่เช่นกันเพราะว่าในการพวกนี้เน้นความบางสังเกตดูนะความบางพอๆกันเลยประมาณนี้ประมาณ 4-5 มิลนะครับแล้วก็มีเม็ดมะยมแต่อันนี้จะไม่ได้มีตัวนินหรือว่าออนิกซ์เนี่ยกำกับอยู่ตรงนี้ละก็จะเป็นเม็ดมะยมทองคำแกะสลักโลโก้ Patekเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปเพราะหน้าปัดมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วเนี่ยด้านหลังก็จะเรียบๆเหมือนกันนะครับสังเกตดูสายเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นสายที่นุ่มมากๆนุ่มนวลแล้วก็สามารถที่จะโค้งได้แต่จะโค้งได้ไม่เยอะมากนะสังเกตดูในการพวกเนี้ยงอเต็มที่มันจะได้แค่เท่านี้คือมันจะมีความกลางออกมานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเอ้ยนาฬิกาไซส์ประมาณแค่30มิลเนี่ยมันจะใส่ได้จริงเหรอเพราะว่าอยู่บนข้อมือมันจะเล็กมากๆมันเป็นผู้ชายไม่น่าจะใส่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ขามันกลางออกมาเพราะมันเป็น integrated bracelet เนี่ย
จริงๆแล้วเวลาเรามองอ่ะเราต้องมองภาพรวมของทั้งนาฬิกาเลยคือเราจะมองแค่หน้าปัดไม่ได้คือเรื่องนี้ก็คืออย่างจุดเด่นมันคือหน้าปัดเวลาเราขยับเนี่ยแสงตกกระทบต่างๆกันเนี่ยสีของหน้าปัดก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยทั้งเรือเนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนเป็นลายหินกาบหรือหินภูเขาไฟอะไรเงี้ยที่มันแบบดูเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แปลกตามากๆสวยมากๆนะครับผมใส่ให้ดูบนข้อมือครับและนี่คือประเทศฟิลิป3666นะครับบนข้อมือของผมข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะนี่ในการประมาณ30มิลอย่างเงี้ยคือสำหรับผมเนี่ยผมดูอย่างเงี้ยคือผมใส่ได้อันนี้ผมรู้สึกเลยมั่นใจว่าผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันใส่พอดีสำหรับความรู้สึกของผมนะในนาฬิกาประเภทนี้นะเนี่ยคือตัวที่เรียกว่าเป็นสายเนี่ยมันก็คือกางออกมาแต่มันกางออกมายังอยู่บนข้อมือของผมผมยังมองเห็นทั้งตัวเรือนนาฬิกาเห็นทั้งสายที่มันโอบข้อมือผมสวยมากๆแล้วมันแบนแบบเรียบไปกับข้อมือเลยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่เนี๊ยบมากๆอ่ะมันเนี๊ยบจริงๆมันเนี๊ยบกว่าพวกโรเล็กซ์ที่เป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นเดเดหรือเดจัสคือมันเนี๊ยบกว่าจริงๆมันเนี๊ยบกว่าแม้กระทั่งความรู้สึกผมนะคือถ้าเทียบกับสมมติเราบอกมีนอติลุสที่เป็นทองคำมาอย่างเงี้ยผมว่าเรือนี้ก็เนี๊ยบกว่าเยอะมากๆนะครับเนี่ยสวยมากใครแต่งตัวสไตล์นี้เนี่ยผมว่ามองหานาฬิกาพวกนี้นะที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพตามแบบเนี่ยการทำสายแบบนี้การทำตัวเรือนแบบนี้การมีหน้าปัดที่เป็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้ปัจจุบันเนี่ยราคามันจะไปกี่ล้านถ้าเขาทำขึ้นมามันต้องใช้แรงงานฝีมือขนาดไหนอีกเรือนหนึ่งที่จะให้ดูนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนแบรนด์กันบ้างละแต่ว่ายังอยู่ในยุคที่ออกมาเป็นยุคเดียวกันนะครับครับและนี่คือ Vacheron Constantin นะ VC นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่า VC เรือนนี้เป็น reference 43005นะครับก็สังเกตมันจะออกมาเหมือนกันเลยคือมันเป็นการออกแบบทั้งเรือนและสายไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่แบบออกแบบนาฬิกาเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาทำสายเพิ่มทำสายหนังเพิ่มทำสายเหล็กเพิ่มอะไรเงี้ยคือมันถูกออกแบบมารวมกันหมดเลยมันไม่สามารถจะถอดสายไปเปลี่ยนสายเป็นสายหนังได้นะครับเรือนนี้ยังคงคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันคือเป็นนาฬิกาทองคำนะครับเรือนนี้เป็นลักษณะกึ่งๆจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแต่ว่าเป็นโค้งนะครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าเรือนนี้จะอยู่ประมาณ32มิล นะครับก็คือจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับแต่สังเกตว่าสายเขาจะไม่กลางละมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเราใส่ตัวเรือนประมาณนี้มันก็จะอยู่ข้อมือประมาณนี้เลยจุดเด่นของเรือนนี้อยู่ที่เหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะเมื่อกี้สองเรือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการออกแบบ texture ของสายแล้วก็หน้าปัดสังเกตดูดิสายเนี่ยเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนตะกร้าสารนะแต่เป็นทองคำนะเป็นทองคำที่สานลงมาแล้วมันก็ต่อเนื่องอีกเหมือนกันไปที่หน้าปัดด้วยถ้าเราดูบนหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดก็จะเป็นทองที่เหมือนเป็นสารกันไล่ลงมาจนกระทั่งถึงบานพับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าคืองานฝีมือมันเนี้ยเป็นมากอะว่าเวลาเยอะมั้งไม่ต้องรีบผลิตออกมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยสามารถที่จะแบบสร้างสารงานพวกนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนงานฝีมือมันไม่ใช่เป็นนาฬิกาที่เป็นแค่นาฬิกามันเป็นแบบชิ้นส่วนของศิลปะที่มันอยู่บนข้อมือเราด้วยโอเคมันให้ความหรูแล้วเพราะมันทำจากทองคำ 18K เหมือนกันแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่กำไรข้อมืออ่ะมันเป็นศิลปะอย่างนึงความบางนะครับเหมือนกันแม้กระทั่งตัวเรือนด้านข้างเนี่ยเขาก็ยังแกะลายนะครับขอบเบเซลจนถึงตัวเรือนเนี่ยแกะลายให้มันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือถ้าอันนี้มันเป็นสีไม้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นนาฬิกาไม้สารอันนึงเลยแหละทั้งหน้าปัดก็ดีทั้งตัวเรือนก็ดีเดี๋ยวเรามาดูบนข้อมือกันครับครับและนี่คือ Vacheron Constantin นะครับหรือว่า VC 43005บนข้อมือของผมนะข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับฟีลลิ่งใกล้กับ Patek Philippe 2เรือนเมื่อกี้มากนะครับความบางใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทองแบบมันไม่ใช่เป็นทองเงามันเป็นทองที่มันเป็นเหมือนเป็นแกะสลักมาเป็นมี texture ในตัวมันก็เลยดูด้านกว่าแล้วมันก็เลยทำให้มันดูแคชชวลมันไม่ได้ดูแบบตะโกนเหมือน2เรือนเมื่อกี้ที่ผมมันเหมาะกับเราใส่วันที่มันสบายขึ้นอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าลินินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบไปในทิศทางเดียวกันคือมันยังบอกถึงความหรูหราความมีรสนิยมอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบไปนั่งดื่มค็อกเทลจิบไวน์หรือว่าสูบซิก้าอะไรอันนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยเราไปงานกลางวันปกติอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะบางคนอาจจะไม่รู้สึกแบบนี้นะครับหน้าปัดเนี่ยไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะก็จะมีคำว่าวัชรองคอนสตองแตงอยู่ที่บริเวณ12นาฬิกานะแล้วก็มีคำว่าจีนีฟนะครับบรรทัดที่2ตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยจะมีคำว่าออโตเมติกนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต่างกันกับ2เรือนเมื่อกี้แม้จะมีความบางที่ใกล้กันเนี่ยแต่ที่ความเจ๋งของเขาคือเป็นนาฬิกาออโตเมติกด้วยนะครับ
เอาเมื่อกี้ลืมพูดถึงตัวบานพับเนี่ยก็ยังเป็นบานพับลักษณะเดียวกับของพาเทคเหมือนกันก็คือมี2ชั้นนะครับล็อก1ชั้น2ชั้นแล้วก็มีตัวที่เป็นโลโก้ของวัชรองก็คือเป็นครอสแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่น่าสนใจอีกเรือนนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่า2เรือนนั้นอาจจะดูตะโกนไปนิดนึงนะครับผ่านมากัน2แบรนด์เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพาเทคฟิลิปแล้วก็ตัววัชรองอีกเรือนนึงที่ผมว่าเป็นเรือนที่หายากมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะทำนาฬิกาแนวนี้ด้วยเหมือนกันก็คือ Rolex ครับคือถ้าเพื่อนเห็นภาพนี้ตอนแรกเนี่ยหรือว่าเห็นผมใส่อยู่ไกลๆเนี่ยคนจะไม่ทราบแน่ๆว่ามันคือ Rolex นะครับแต่มันคือ Rolex จริงๆนะมันเป็น Rolex ที่เป็น Reference 9659นะครับเกิดมาในยุคเดียวกันนะครับลักษณะการออกแบบจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าเป็นการออกแบบทั้งสายและตัวเรือนรวมกันที่หรือเรียกว่าเป็น integrated bracelet นะครับเรือนนี้มากับความแบบเรียบง่ายมากอาจจะด้วยความที่เขาเป็น Rolex อะ Rolex เขา engineering เนาะเขาจริงจังเขาไม่ได้แบบจะเน้นแบบความวิจิตร art deco art nouveau อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีความรู้สึกนั้นอยู่ใน Rolex นะครับแต่เขามีความเรียบง่าย minimal อยู่สังเกตได้จากหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดก็เป็นชาเปนโกเรียบๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนเดจัสที่เราเคยเห็นนี่แหละตัวนาทีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแบบแอพพลายลงไปนะก็คือเป็นทองคำที่ติดลงไปนะครับโดยที่12นาฬิกาจะเป็นโลโก้ของ Rolex นะครับที่เป็นทองคำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Rolex อยู่บริเวณ12นาฬิกาแล้วก็ตรง6นาฬิกามีคำว่า Precision นะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้พอดูแค่นับปัดอย่างเงี้ยสำหรับแฟน Rolex ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเป็นนาฬิกาไคลานเพราะว่าถ้าเป็นออโตเมติกเนี่ยเขาจะเขียนคำว่า Perpetual นะครับถ้าไม่มีคำว่า Perpetual คือนาฬิกาไคลานนั่นเองนะครับความหนาจะหนากว่าพี่น้องจากสวิสอื่นๆที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นพาเทคหรือวัชรองก็จะบางกว่านะครับส่วนตัวโรเล็กซ์ก็มีความหนาแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ34มิลลิเมตรนะครับก็จะใหญ่ที่สุดในทั้ง4เรือนที่เรามาดูกันตัวสายเนี่ยคือมันเนียนเนี๊ยบมากถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยดูดิมันเหมือนทองคำที่เป็นแบบความรู้สึกผมมันเหมือนหนังงูอะเลื่อมๆแต่เป็นหนังงูที่เป็นทองคำมันเงางามันเนี๊ยบแล้วเนี่ยสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะเรียบแบบมันเหมือนผมสัมผัสกับผ้าสักหลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเนี๊ยบมากๆนะครับกลไกของบานพับเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าโรเล็กซ์เขาจะเป็นการติดแบบชั้นเดียวคือไม่ได้มีตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมดแค่2สเต็ปเท่านั้นนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วปิดล็อกก็จะเรียบเนียนแบบนี้เลยก็คือแบบมินิมอลเรียบมากอันนี้คือเป็นนาฬิกาทองคำในยุค 80s นะครับที่เป็นแบบ integrated bracelet ที่เรียบมากๆคือเรียบกว่า Patek Philippe อีกนะครับคือใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันยังดูเป็นนาฬิกาที่เราเข้าใจได้ง่ายเรือนใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่ามีความเนียบเหมือนกันแล้วก็ชอบในความอึดถึกทนของ Rolex แล้วเนี่ยเรือนนี้ก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวลองมาดูข้อมือนะครับและนี่คือ Rolex 9659นะครับบนข้อมือของผมข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ34มิลเนาะก็จะใหญ่กว่า2เรือนนั้นหน่อยเวลาใส่ก็จะรู้สึกว่าเออมองแล้วเต็มข้อมือหน่อยแต่ด้วยความที่เขาแบบมันมีสีเดียวเลยอะยกเว้นแค่ตัวปรินติ้งคำว่า Rolex กับ Precision ที่เป็นสีดำแล้วก็พวกแบบขอบตรงวินาทีเล็กๆที่เป็นเส้นบางๆเนี่ยมันเลยทำให้เรือนนี้มันแบบเป็นมินิมอลที่เป็นทองคำคือใครที่ชอบอะไรที่มินิมอลแต่ว่าเบื่ออะไรเงินสตีลขาวๆอยากได้อะไรที่มันเป็นทองคำบ้างเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ Rolex มันเป็นทองคำทั้งเรือน 18K แล้วมันมาในรูปแบบที่เนี๊ยบและสวยมากๆโอเคและนี่คือ4เรือนที่เอามาให้ดูนะเป็น Dress Watch อีกแบบนึงซึ่งอาจจะหาเจอได้ยากหน่อยแล้วก็เหมาะกับการแต่งตัวบางอย่างเฉยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบบางอย่างมันก็ไม่เข้าจริงๆนะอย่างสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะใส่เสื้อยืดกีฬาจะใส่นาฬิกาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะไปด้วยกันเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แต่งตัวจัดเป็นคนที่ต้องแต่งตัวทางการบ่อยใส่สูทต้องแต่งตัวแบบสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์หรือว่าจะแต่งตัวแบบเหมือนพ่อค้ายาในยุคนั้นอะไรเงี้ยคือแบบเสื้อพริ้วๆกางเกงพริ้วๆอะไรเงี้ยใส่ทองชอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทองคำอะไรเงี้ยเพราะว่านาฬิกากลุ่มนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรเพราะราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงมากอย่างที่ผมบอกถ้าเราไปซื้อนาฬิกาทองคำในยุคนี้มันเกินล้านหมดแล้วมันจะเป็น Rolex วัชรองพาเทคฟิลิปยิ่งถ้าเกิดเป็นสายทองคำด้วยน่าจะขึ้นไปเป็น 2-3 ล้านอยู่แล้วนะครับแต่นาฬิกาเหล่านี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆ 300,000 กว่าบาทโอเค 300,000 กว่าบาทมันไม่ได้เป็นราคาที่ถูกสำหรับนาฬิกาแต่ถ้าสำหรับนาฬิกา
ระดับโลกอย่าง Rolex Vacheron Patek Philippe และเป็นทองคำ 18K ไม่ใช่เฉพาะตัวเรือนแต่รวมสายด้วยและยังไม่รวมความวิจิตรความหายากงานฝีมือ craftsmanship ระดับนี้เนี่ยที่มันไม่น่าจะมีอีกแล้วในยุคนี้หรือมีก็อาจจะแพงไปมากๆเนี่ยผมถือว่ามันคุ้มมากๆและมันจะเป็นนาฬิกาที่มันบ่งบอกตัวเราอะที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยราคา 300,000 กว่าเราอาจจะซื้อ Submariner ได้อาจจะซื้อ GMT หรืออาจจะซื้อนาฬิกาสปอร์ตบางรุ่นได้แต่มันซื้อสไตล์ไม่ได้ครับวันนี้ผมดิ๊กการการทำให้ชินก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเหมือนเดิมนั้นนาฬิกาเนี่ยต้องไปลองให้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะเห็นในรูปเห็นในคลิปยังไงก็ไม่เหมือนกับลองบนข้อมือของเรานะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ